นะครับเวลาเลี้ยวล้อมันจะแบะเข้าในมันทำให้ไม่ตะกุยครับเวลาปีนหรือเวลาเลี้ยวแบบอยู่ในที่เลนเนี่ยล้อมันจะไม่จิกไม่ตะกุยถ้ามันแบะเข้าในเลยเนี่ยสวัสดีครับผมต่อนะครับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาปรับมุมแคสเตอร์เดี๋ยวเรียกชื่อผิดเดี๋ยวชาวโลกจะติเตียนนี่ครับมุมแคสเตอร์ของ SCX10 ตัว275มิลระยะล้อนะครับ275มิลถ้าจำผิดก็ขออภัยด้วยจะปรับให้มุมแคสเตอร์เนี่ยมันเอ็นไปด้านหลังเพื่อที่ล้อเวลาเลี้ยวเนี่ยมันจะได้ไม่แบะออกให้เลี้ยวแล้วมันจิกครับให้มุมล้อมันจิกเดี๋ยวให้ดูตอนนี้ก่อนมันจะช่วยได้เยอะเลยล่ะเนี่ยครับเวลาเลี้ยวล้อมันจะแบะเข้าในมันทำให้ไม่ตะกุยครับเวลาปีนหรือเวลาเลี้ยวแบบอยู่ในที่เลนเนี่ยล้อมันจะไม่จิกไม่ตะกุยถ้ามันแบะเข้าในแบบเนี้ยไอ้รถพวกเนี้ยล้อมันจะต้องจิกเข้าเวลาตะกุยมันจะดีกว่าล้อแบะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวนี้ครับเนี่ยชุดเนี้ยชุดคอม้าหรือภาษารถภาษาอังกฤษอ่ะเขาเรียกอะไรก็จำไม่ได้แล้วครับเรียกฮับหรือเรียกอะไรเนี่ยสักอย่างนึงแต่ผมเรียกแบบภาษาบ้านๆแล้วกันเป็นคอม้าชุดคอม้าตัวเนี้ยเปลี่ยนให้เป็นแบบปรับได้คืออันนี้มันจะหมุนได้ครับอันนี้มันจะตายตัวมันมีตัวล็อกเอาไว้มันจะปรับอะไรไม่ได้เลยของเดิมอ่ะเนี่ยมุมล้อมันจะแบะเข้าในแต่เราปรับตัวนี้หมุนไปด้านหลังล้อตัวนี้จากแบะมันก็จะเริ่มเอียงออกมันจะทำให้กลายเป็นมุมล้อจิกทำให้ปีนได้ดีขึ้นเนี่ยด้านเนี้ยด้านนี้แบะออกพอเลี้ยวปุ๊บด้านนี้แบะออกเอียงออกละมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเวลาเลี้ยวเดี๋ยวพอเราปรับไปด้านหลังปุ๊บจากที่แบะออกเนี่ยมันจะเอียงเข้าหน่อยนึงเดี๋ยวทำให้ดูครับมันจะวิ่งดีขึ้นเยอะเลยเวลาปีนเวลาตะกุยที่เลนอ่ะเดี๋ยวดูในกล้องมันอาจจะไม่ค่อยเห็นครับแต่มันก็เห็นอยู่นะว่ามันเอียงมันจะเอียงออกมาอย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะถ้าดูด้วยตาเปล่านะครับไม่ได้ผ่านกล้องมาเดี๋ยวเรามาทำกันดีกว่าเพื่อให้เป็นการเสียเวลาThank you.
ครับพอเราเปลี่ยนตัวนี้เสร็จแล้วผมเปลี่ยนแค่ตัวในนะตัวคอม้าด้านนอกเนี่ยใช้ของเดิมดีกว่าเสียดายครับมันยังใช้ได้อยู่พอเราทำแบบนี้เสร็จก็มาตัดตรงนี้ออกเนี่ยครับที่เป็นเดือยเนี่ยตัดเดือยมันออกให้ตรงนี้มันกลมเลยทั้งสองข้างตัดออกครับตอนนี้ผมปรับให้มันเอนไปในระดับหนึ่งละในระดับที่พอประมาณครับที่ผมต้องการเนี่ยมันจะเอนมาด้านหลังเนี่ยครับโต๊ะมันแคบขยับกล้องแป๊บครับจะประมาณนี้ทำมุมเอ็นไปด้านหลังเดี๋ยวมาดูกันครับว่าล้อจะหายแบะไหมเวลาเลี้ยวจะกลับมาเป็นมุมจิกหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับทั้งสองด้านจะเอ็นไปด้านหลังแบบเท่าๆกันประมาณครับประมาณเท่ากันกะด้วยสายตาพอแล้วมาดูตรงนี้ครับนี่ตัวยึดน็อตมันเราต้องปรับก่อนนะครับปรับเอาองศาที่เราคิดว่าเราชอบที่สุดอ่ะที่คิดว่ารถมันจะวิ่งดีที่สุดพอปรับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะใส่น็อตตัวนี้ไม่ได้เราต้องเจาะนำไว้ก่อนเจาะสว่านนำให้เป็นร่องเกลียวเข้าไว้ก่อนครับว่ามันจะติดเนื้อพลาสติกของตัวคานเนี่ยมันจะขวางรูเกลียวมันอยู่เนี่ยใช้สว่านแบบนะครับชัยนำไปก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่กะระยะก่อนเนี่ยแล้วชัยสว่านไปอ่ะมันจะเละครับถ้ามุมยังไม่โอเคแล้วไปเจาะก่อนเนี่ยมันจะต้องบิดพอบิดปุ๊บเราต้องชัยสว่านใหม่เพื่อทำร่องใหม่แล้วตอนขันไว้เนี่ยถ้ามันฝืดใช้หัวแรงครับใช้หัวแรงจี้ที่แกนน็อตเนี่ยให้ร้อน
แล้วเดี๋ยวเนื้อพลาสติกตรงนี้มันจะอ่อนอย่าจี้นานเกินไปนะครับเดี๋ยวจะอ่อนเกินนะครับหัวแรงร้อนเราก็จี้แถวๆหัวน็อตมันนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะอ่อนตัวทำให้ขันง่ายขึ้นแต่ถ้าแรงดีๆก็ไม่ต้องจี้ครับค่อยๆปั่นเข้าไปถ้าแรงดีๆอ่ะจริงๆแล้วฝืดๆเนี่ยมันก็ดีครับแน่นดีครับเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยปรับเสร็จแล้วตอนนี้เลี้ยวแล้วล้อไม่บานออกครับล้อด้านขวาเนี่ยจะเอียงเข้าเพื่อรับกับหน้าผิวสัมผัสแล้วล้อด้านซ้ายเนี่ยจะอ้าออกเพื่อเตรียมตะกุยอันนี้ผมปรับขึ้นไปไม่มากนะครับแต่ก็ดีกว่าตอนแรกที่มันคว่ำลงตัวคอม้าเนี่ยมันเอียงมาข้างหน้ามันทำให้องศาล้อเนี่ยไม่ดีเดี๋ยวผมจะเอาไปให้ดูใกล้ๆครับเดี๋ยวขยับกล้องก่อนแป๊บนึงนี่ครับพอเลี้ยวมาถ้าจากหน้ารถนะจริงๆแล้วมันจะเลี้ยวไปข้างขวาถ้าหันมาทางเดียวกับรถอะแต่ผมถ่ายไปด้านหน้าตอนนี้มันจะเลี้ยวมาข้างซ้ายล้อด้านนี้มันจะไม่แบะแล้วตอนแรกที่เลี้ยวเนี่ยล้อมันจะแบะเข้าพอเราปรับมุมแคสเตอร์แล้วเนี่ยล้อมันจะเริ่มตรงแล้วก็เวลาเลี้ยวเนี่ยจะทำมุมบานออกแบบนี้ครับบานออกไปเนี้ยมันจะจิกพื้นทำให้ตะกุยดีขึ้นอันนี้มันไปได้อีกนะแต่ผมปรับไว้ไม่เยอะเท่าไหร่ให้มันแค่หายเวลาเลี้ยวแล้วล้อไม่แบะเข้าไหนครับเอาประมาณนี้ด้านนี้กันก็จะจิกเข้าเอียงเข้าด้านไหนก็จะประมาณนี้ครับมุมแคสเตอร์นี่ครับล้อด้านนี้จะแบะเข้าด้านนี้จะบานออกจะไม่แบะเข้าเหมือนเดิมตอนแรกแล้วนะครับมุมที่ดีที่สุดจะอยู่ในระดับนี้นะครับไม่ใช่แบบที่ผมเซตนะบางคนอาจจะทำให้เยอะกว่านี้เอาไว้ปีนพวกหินนะครับ
มุมแคตเตอร์จะเยอะหน่อยล้อมันจะจิกแล้วก็จะบานออกเพื่อตะกุยได้ดีกว่าอันนี้มันเป็นชุดแก้ครับชุดแก้มุมแคตเตอร์ที่ผมสร้างมาเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าเดิมๆมันจะปรับอะไรไม่ได้เลยแล้วองศาล้อมันก็จะไม่ค่อยดีครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้สำหรับการปรับมุมแคตเตอร์ครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับสำหรับการปรับมุมแชตเตอร์ของรถ SCX 10แชสซีขนาด275 มิลลิเมตรครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย